ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประชาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าวิมุตติคำว่าวิมุตตินั้นแปลว่าความหลุดพ้นอย่างวิเศษความหลุดพ้นในที่นี้ก็คือการที่จิตหลุดพ้นไปจากกิเลสจากอาสวะก็คือราคะโทสะโมหะได้อย่างเด็ดขาดนั่นเองคำว่าวิมุตติก็หมายถึงพระนิพพานนั่นเองหรือว่าคำว่าวิมุตติน่าจะหมายถึงพระนิพพานก็ได้เพราะว่ากรรมนิพพานก็คือการที่จิตหลุดพ้นไปจากกิเลสจากอาสวะจากทุกข์จากราคะจากโทสะจากโมหะคือกิเลสทั้งหมดหลุดพ้นหมดคำว่าวิมุตตินั้นมีอยู่สองอย่างด้วยกันอันนั้นก็คือถ้าในประการแรกหลุดพ้นด้วยอำนาจของใจนั่นก็คือวิมุตติของพระอรหันต์ผู้ที่บำเพ็ญวิปัสสนามีสมถกรรมฐานเป็นพื้นมาก่อนนั่นก็หมายความว่าผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจเคยทำสมาธิมาก่อนที่เรียกว่าสมถกรรมฐานมาก่อนและต่อมาก็มาบำเพ็ญวิปัสสนาหรือว่ามีสมถกรรมฐานเป็นบาทแล้วก็จึงยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาในประการที่สองก็คือหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญาอันนั้นก็คือวิมุตติของพระอรหันต์ผู้ที่บำเพ็ญหรือว่าทำวิปัสสนาล้วนไม่ได้ทำสมถกรรมฐานก็คือพิจารณาวิปัสสนาเลยที่สุดแล้วทั้งวิมุตติทั้งสองอย่างก็คือการหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะเหมือนกันเมื่อเรามารู้ว่าวิมุตติก็คือนิพพานหรือว่าพระอรหันต์ที่หมดกิเลสแล้วก็มีข้อสังเกตอยู่ว่าการหลุดพ้นหรือว่าการจะหลุดพ้นไปด้วยอำนาจของปัญญาทั้งสองอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำหรือว่าการปฏิบัติถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้กำหนดไม่ได้พิจารณาเนี่ยก็ใจก็จะไม่ถึงความหลุดพ้นคือไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเราจะสังเกตเห็นว่าคนบางทีบางคนบางท่านก็บอกว่าปฏิบัติแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่เฉยๆแต่ว่าบอกว่าปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินั่นก็คือการกำหนดอารมณ์ปัจจุบันพิจารณาอารมณ์ปัจจุบันให้เกิดเป็นวิปัสสนาหรือว่าให้รู้แจ้งตามวิปัสสนาภาวนาโดยที่สุดแล้ววิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากกิเลสถ้าจะหลุดพ้นจากกิเลสจากความทุกข์จากอาสวะเครื่องเศร้าหมองใจหลุดจากราคะหลุดจากโทสะหลุดจากโมหะได้ก็คือต้องถึงวิมุตติหรือว่าถึงนิพพานโดยในลักษณะสองอย่างก็คือที่สุดแล้วก็การปฏิบัติวิปัสสนานั่นเองเพื่อที่ทำให้รู้แจ้งในใจของเราก็คือการหลุดพ้นไปจากกิเลสปัดจากความทุกข์ที่สุดแล้วก็คือต้องขึ้นอยู่การปฏิบัติวิปัสสนานั่นเองถึงจะหลุดพ้นได้
ถึงจะถึงนิพพานได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้ตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร